ญาณทัศนวิสุทธิจะได้อยู่ในกายใจของเรานั่นนะนึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ของเรากระทบรูปเสียงกลิ่นรสพอใจไม่พอใจผัสสะธรรมลมอันนี้แหละที่ตัวสำคัญผัสสะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองเพราะฉะนั้นเราก็รู้ตัวของเรานึกถึงฟันกันถึงขนหนังเล็บฟันที่เราอยู่ได้ประกอบกันไปในร่างกายเราถ้าตายแล้วเราสามวันเจ็ดวันนี่แหละขึ้นอืดพองสิบกว่าวันไปมันจะเป็นอย่างไรนี่แหละมันจะขึ้นอืดพองท้องมันจะแตกนี่แหละท้องมันจะเปื่อยนั่นนะเรียกว่าลมดับแล้วเหลือแต่ธาตุน้ำก็แปรปรวนอาหารเก่าอาหารใหม่ทำให้เน่าบูดอยู่ในกายเรานั่นนะนี่อสุภะข้างนอกอสุภะข้างในนี่ถ้าเราตายนี่เรียกว่าจิตที่เราได้เห็นข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาภายในนั่นนะโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยให้เราได้นึกถึงนึกอะไรไม่ได้ก็นึกถึงกายเราเน่าเปื่อยอย่างนี้แหละเราจะต้องแตกดับแต่เราหมดอายุไขนะเราก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละสังขารที่เรารักเรารักหนังนะหนังเห็นไหมหนังมันหุ้มอยู่ไม่ได้ถ้ามันแตกดับแล้วหมดลมหายใจแล้วเนี่ยเราก็นึกระลึกรู้อย่างนี้จะได้ปองสังขารของเราปองสังเวชเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าตายแล้วไม่มีใครสนใจแล้วนี่แหละที่เรายังอยู่นี่แหละคุณข้าวน้ำของพ่อแม่คุณข้าวน้ำของเนี่ยคุณบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาเติบใหญ่แล้วเราก็ได้เอากายของคุณพ่อคุณแม่มาบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้านี่แหละลองนึกดูเลือดเนื้อของคุณพ่อคุณแม่มีค่ามากถ้าเรามาบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้าจนรู้ขึ้นจนเห็นเนี่ยจนรู้แจ้งเห็นจัดสัจธรรมจริงๆนั่นนะได้โสดาขึ้นมาก็พอแล้วเราต่อไปมันก็เป็นญาณขยันเองอ่ะนั่นนะญาณขยันมันก็จะเกิดนี่แหละแต่ได้โสดาแล้วมันไม่รอแล้วไม่รอวันรอพุ่งแล้วนี่แหละเห็นไหมเพราะใจของเขาใจของเขาได้ดวงตาเ
แต่มันยังไม่ชัดนะมันยังไม่ได้อรหันต์แต่ก็เรียกว่าก็มีศรัทธาแล้วศรัทธายังล้นเปี่ยมแล้วแค่โสดาบันเนี่ยนั่นนะพวกเราทำไว้ทำบูชาคุณแห่งข้าวน้ำคุณแห่งแผ่นดินคุณแห่งนี่แหละคุณน้อง ความดีเทพพรมที่ปู่ย่าตายายของเราไปเป็นเทพเป็นพรมนั่นน่ะเพื่อนฝูงนั่นน่ะเขาอาจจะเกิดมาไม่ทันเราเขาไปเป็นเทพนานอายุนานเราก็ลงมาสร้างบารมีต่อ นั่นแหละแล้วแต่กายต่อใช่ไหมนั่นต่อหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละให้เป็นสัจธรรมขึ้นมาให้เป็นขนหนังเล็บฟันให้เป็นทิพย์นั่นนะใช่ไหมขนหนังเล็บฟันข้างนอกมันไม่เป็นทิพย์นะมันก็อยู่กับ ตู้หรือว่ากำปั้นของโลกนี่เองมันก็เน่าเปื่อยไปนั่นน่ะเราก็นึกอย่างนี้ปองสังเวชว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองมันไหลลงดินไปกันกองนั่นน่ะกลายเป็นปุ๋ยดินปุ๋ยต้นไม้ไปนั่นน่ะเราก็กินมวลดินนั่นน่ะกิน ถ้าพูดแล้วเราก็เหมือนกินธาตุธาตุพวกเรานั่นน่ะกลายเป็นธาตุอาหารนั่นน่ะลูกไม้เจริญด้วยดินดินน้ำลมไฟความร้อนใต้ดินนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่มีความร้อนโลกเย็นโลกเย็นเราก็ตายหมดนั่นน่ะ ขุดลงไปเนี่ยมันร้อนนะมันความร้อนความอุ่นมันอยู่ข้างล่างเลยลองเอาไอ้นั่นดิเอาไปตากแดดไปตากแดดอุโมงค์แล้วก็อะไรครอบไว้ตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นไอ้ดินเนี่ยร้อนขึ้นมาเลยเหมือนอย่างเขาสร้างโบสถ์ตากแดดแต่เขามีช่องลม ใต้ดินเนี่ยระบายความร้อนด้วยเนาะนั่นนะถ้าถึงว่าโอ้โหแผ่นดินนี่ร้อนเหลือเกินข้างล่างนั่นนะดินน้ำลมไฟก็เหมือนร่างกายคนนั่นแหละร่างกายคนก็ยังมีไฟนั่นนะเห็นไหมมีธาตุไฟต้องอุณหภูมิต้องเยอะนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้น เราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่มีเหล็กไหลอะไรต่ออะไรของวิเศษในร่างกายเราแต่เห็นมาประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเราก็มาพิจารณาว่าเรา เป็นขนหนังเล็บฟันเพราะข้าวน้ำนั่นน่ะที่งอกออกมาได้ก็เพราะเรายังไม่ตายนั่นน่ะผมก็งอกออกมาเล็บก็งอกออกมานั่นน่ะเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังเนี่ยเราก็พยายามนึกของเรา เราไม่ต้องใจร้อนเนาะท่านบอกว่าพอมันได้สมาธิมากเข้ามากเข้ามันก็พัฒนาของมันเหมือนอย่างกับสติมน้ำร้อนเนี่ยเขาก็ขยันเผาสติมมันก็เยอะความร้อนมันก็เยอะมันก็จึงมีพลังเนาะความร้อนเรียกว่าสติมไอน้ำ
ฉันได้กับการภาวนาเมื่อภาวนาได้ที่แล้วจิตของเขาก็พัฒนาไปเองเพราะฉะนั้นหลวงปู่ต่างๆที่ได้ท่านก็บอกอย่างนี้แหละว่าว่างแล้วจะไปอย่างไรว่างแล้วก็รู้มันรู้ว่ามันว่างกี่ชั่วโมงมันว่างกี่นาทีนั่นแหละมันว่างบ่อยๆเข้าเป็นญาติเป็นมิตรกับความว่างนั่นแหละลมหมดไปก็ไม่เป็นไรมันลมละเอียดมันเกิดนั่นแหละเราก็จับดูท้องพองยุบมัน ลมหยาบมันมาตอนไหนเราก็รู้มันนั่นนะก็เราก็จะได้ปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นบุญของเรานั่นนะเรามีหน้าที่สังเกตนั่นนะสังเกตเหมือนเราดูที่วัดน้ำนั่นนะมันจะขึ้นหรือจะลงนั่นฉันได้กับดูใจเรา ใจเรามันจะไปไหนวันมันคิดเรื่องกุศลวันละเท่าไหร่ถ้ามันคิดเรื่องอกุศลวันละเท่าไหร่เราก็ดูมันเฉยๆเราก็ไม่ไปทุกข์ร้อนกับมันนั่นนะเมื่อครูบาอาจารย์ได้แล้วท่านสบายเหลือเกินนั่นนะเมื่อธรรมชาติทุกพอดีนั่นเย็นพอดีหนาวพอดีร้อนพอดีนั่นน่ะพาเรียเจ้าหนาวพอดีร้อนพอดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัย เราไม่ต้องสงสัยถึงตัวเราด้วยบางคนทำไมทำได้เราก็นึกกับตาอย่างเงี้ยแต่ยังทำไม่ได้เราก็จะไปเสียใจทำไปเถอะเรายังไม่ตายเราก็ทำไปนั่นนะครูบาอาจารย์ที่อดทนเดินทั้งคืนอะไรต่ออะไร กินก็น้อยนอนก็น้อยอีกทำทับล้มทับตายถึงจะได้มาเป็นหลวงปู่กันเนี่ยแสดงว่าอยู่ที่เราไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมแพ้ใจไม่ท้อถอยนั่นเองถ้าเราท้อถอยนั่นแหละเราก็เป็นนายอยู่นั่นแหละใช่ไหม หลวงปู่ฟันบอกเนี่ยเราท้อถอยย่อท้อไม่ได้กลัวเสือก็ต้องภาวนาไม่งั้นใจมันยังนึกเป็นนายอยู่พอเลิกกลัวกลัวเลิกกลัวกรรมฐานปรากฏนั่นน่ะแกก็มีศรัทธาเลยเนี่ยศรัทธาพระศาสนา พบปั๊บไปใจได้กันเลยนะบางคนเราก็ต้องนึกนะที่ใครได้เร็วก็เป็นบุญของนักบวชทุกคนนั่นแหละใช่ไหมนะไม่ถ้าไม่ล่าช้า7 วัน 7 เดือน 7 ปีนั่นนะเห็นไหม 7 วัน 7 ปี 7 ชาติโอ้โหนั่นแหละทำกว่าจะสำเร็จที่7 ชาติเนี่ย7 วัน 7 เดือน 7 ปีไม่สำเร็จก็ก็ยังมีความหวังได้เยอะเราชาวพุทธเนี่ยเขาท่านประเสริฐเหลือเกินผู้ที่ทำได้ทำถึงเนาะ นี่นะเราเกิดมาเรามาใน
ในแวดวงเนี่ยหน่อเนื้อพุทธังกูลท่านบอกเนื้อหน่อเนื้อพุทธองค์เนื้อหน่อเนื้อเห็นไหมถ้าเราทำเรารักษาศีลของเราศีลดีสมาธิพอสมควรศีลดีสมาธิพอสมควรใช้ได้นั่นนะอุตส่าห์ทำไป ทำไปจนกว่าเราจะหมดลมเราจะต้องได้ดีอะไรอย่างหนึ่งละนั่นนะที่ว่าไม่ผิดหวังนักปฏิบัติบางคนเห็นไหมยอมตายจะไม่เสียศีลนั่นนะยอมตายแต่ไม่เสียสมาธินั่นนะ ใช่ไหมยอมตายอดทนนั่นจึงบอกว่านักปฏิบัติฝึกไปเถอะฝึกไปเนี่ยคนหนึ่งก็มีเหมือนมีมีดห้าเล่มมีดแปดเล่มถากถางถิ่นห้าเหมือนมีห้าเล่ม ถึงแปดมีแปดเล่มถากถางนั่นน่ะถากถางทางพันนิพพานผลมรรคญาณทานบารมีเนี่ยไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยกุเบกขาภคุณสัมปันโนนี่แหละที่คุณแม่ก็พูดเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้อดทนนั่นน่ะอดทนกัน ใครได้ก่อนคนนั้นก็สุขจริงหนอเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการที่เห็นสังขารร่างกายเห็นโครงกระดูกนั่นนะเห็นที่โครงก็ดีเราก็น้อมเห็นข้างนอกก็น้อมมาข้างในนั่นนะเห็นแสงสว่าง ข้างนอกก็มากำหนดมาสว่างในใจเรานั่นน่ะนั่นน่ะไปบางคนก็ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยเขามีบุญของเขาเนาะบางคนทั้งรู้ทั้งเห็นบางคนไม่ได้ได้แต่รู้ใจตัวเองก็ดีแล้วได้แต่เห็นใจตัวเองแต่ ไม่สว่างก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะมีสองอย่างนั่นน่ะเห็นใจตัวเองใช้ได้เห็นความโกรธเห็นความทุกข์นั่นน่ะก็ดีแล้วเราก็รู้จักดับนะเราก็รู้จักดับทุกข์นั่นน่ะดับทุกข์ดับร้อนดับความเสียใจความน้อยใจ ในตัวเราเราไม่ต้องไปดับบ้านคนอื่นนั่นนะเราก็ทำไปทำไปคนอื่นก็เกิดศรัทธาก็เหมือนมาช่วยกันดับไฟมาวัดทางทานเหมือนมหัดดับไฟดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟความทุกข์นะนั่นนะที่มันจะเผาใจเรา เผาทุกวี่ทุกวันนั่นน่ะเผานั่นน่ะเห็นไหมได้ยังไม่ตายมันก็เผาเรานั่นความคิดก็เผาเรานั่นน่ะความสุขความทุกข์มันเผาเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าชีวิตเนี่ย ถ้าเราปรงอนิจจังอยู่เรื่อยๆนั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าสัตว์บางอย่างเรากลัวเนี่ยสัตว์มันก็กลัวเราคนนี่แปลกนะมีมือสองข้างมีมือมีขานั่นน่ะไอ้งูมันก็บอกว่าคนนี่แปลก
เราก็บอกว่ามันแปลกเนาะมันเลื้อยไปได้นั่นเห็นไหมมันเลื้อยได้ความเร็วนั่นเห็นไหมทางฐานร่างกายมันเตี้ยตะขาบมันเห็นไหมมันมีตีนเยอะกลัวมันอีกนั่นเห็นไหมนั่นมันไม่เหมือนเราเลยเราก็นึกให้ตะขาบมันก็นึกเมื่อคนนี่สู้เราไม่ได้ขาเราเยอะกว่า อะไรต่ออะไรมันก็ภูมิใจของมันเนี่ยเราก็ภูมิใจของเราว่าเรามีขนหนังเล็บฟันเนี่ยอันสมบูรณ์นะแต่งดีๆนะแต่งดีๆเงี้ยมันก็ไปวัดไปวาได้นั่นแหละเห็นมามนุษย์เนาะนั่นแหละสัตว์จะไปแต่งยังไงจะให้เหมือนมนุษย์มันก็ไม่เหมือนนะ มันก็เหมือนเหมือนกันนะมันเหมือนเดี๋ยวเดียวนั่นเห็นไหมที่ฝรั่งมันแต่งให้สุนัขอะไรต่ออะไรทีนี้เรามาภาวนาเนี่ยเราก็น้อมเข้ามามันจะแต่งยังไงมันก็หุงข้าวต้มแกงเรากินไม่ได้นั่นเพราะมันมีแค่นั้นมันจับหยิบไม่ได้นั่นเอง ทีนี้เรานี่แหละที่บอกว่าเป็นสัตว์เนี่ยมันอาภัพมันอาภัพหนักกับเราอีกเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเปื้อนดินเปื้อนดอนก็ต้องกินนั่นน่ะแต่มนุษย์ที่กินไม่ได้ตายกอบแกบกอบแกบก็ไม่อยากกินนะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะนั่นน่ะมนุษย์ที่บอกว่า ใจสะอาดนั่นน่ะใจสะอาดการบริโภคของสะอาดนั่นน่ะต้องให้มันร้อนต้องให้มันนั่นน่ะไม่มีเชื้อโรคน่ะเห็นมาแทรกตอนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราพิจารณาเรามาวัดเนี่ยเรามาดูตัวเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะขุดคุย ขุดคุยใจเราขุดพุทโธนั่นน่ะพุทโธขุนทรัพย์ในใจเรานั่นน่ะขุนทรัพย์ข้างนอกนั่นน่ะมันก็อยู่กับโลกเนี่ยขุนทรัพย์ภายในขุนทรัพย์คือความคิดนี่เองนั่นน่ะเอาความคิดมาดับความคิดมาให้เฉยนั่นน่ะมาหัดเฉยมาหัดรู้เฉย ถึงว่าจึงจะมีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นเรากำหนดไปเถอะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวเรารู้ตัวว่าเราจะไปถึงไหนเราก็รู้ของเรานั่นน่ะรู้มาดูกลับนั่นน่ะมานอนในบ้านเราก็ยังเอา ชีวิตเปรียบเสมือน
เปรียบเสมือนน้ำหรือว่าเปรียบเสมือนแผ่นดินนั่นนะไม่มีขอบเขตว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่น คนนึกถึงน้ำก็สงบนึกถึงลมก็สงบนะนึกถึงใบหน้าของเรากระทบปลายจมูกก็สงบเนาะเราก็พยายามนึกตัวลึกรู้ของเรา เราดูใจเราดูสังเกตใจเราบางคนก็เห็นน้ำบางคนก็เห็นแสงสว่างก็เราก็น้อมเข้ามาบางคนไปเห็นไฟไฟมันสว่างแต่ไฟเนี่ยต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ ไปทำคนเดียวเดี๋ยวไฟมันหลอกง่ายนั่นต้องอยู่ใกล้ๆไฟมันเกิดง่ายนั่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวสติมันเลื่อนลอยกลัวนั่น ทุกที่ใจสุขที่ใจนั่นนะเราก็น้อมมาดูใจของเรานั่นนะใครทำให้ทุกข์ใครทำให้สุขอะไรต่ออะไรแล้วก็รู้ของเรารู้ตัวนี้ตัวบุญตัวที่รู้สุขรู้ทุกข์เนาะตัวที่มีสติ ลมหายใจเข้าเบาเราก็รู้หายใจไม่มีก็รู้ของเรานึกถึงท้องพองยุบไว้นึกถึงท้องพองยุบของเรามันจะสงบนานแค่ไหนเราก็รู้ของเราบางคนออกมาแล้วก็ทำภาวนาต่อ
มันก็เพลิดเพลินในความดีนะเดินในกรรมฐานของเราทิฏฐิความเห็นถูกว่าพระรัตนตรัยมีจริงคุณพ่อคุณแม่มีจริงนั่นน่ะถมไปนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์ว่าเนาะนั่นน่ะเราก็เอาองค์ภาวนาของเรานั่นน่ะไม่เพลิดเพลินไปอย่างอื่นนั่นแหละมากเกินไปให้ทำเท่าๆกันเหมือนทำงานก็ทำไปสมาธิเราก็มีสติของเรานั่นแหละเดี๋ยวไม่ทิ้งทำบุญของเราก็เกิดอยู่ทุกวันเดินไปทางไหนก็ไม่ลืมวันนึกถึงนั่นแหละตัวรู้นี่แหละมันตามเราไปทุกวันทุกคืนนั่นทำให้เราจิตเราไม่กังวลกังวายนั่นแหละไม่เดือดร้อนจนเกินไปนั่นสัมมาทิฏฐิจะได้เกิดกับเราทุกคนนั่นแหละเห็นไหมยุคนี้นะยุคแห่งความเฟื่องฟูนั่นนะยุคของคนไม่รู้นะคนไม่รู้ก็ลำบากอยู่กับโลกนี้เองต้องมาเกิดมาทุกข์ทรมานนั่นนะมาเป็นทาสเงินนั่นนะเป็นทาสทุกข์นั่นนะหากันทั้งวันนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครหาสตังยังก็หากรรมฐานยังก็สตังโอ้โหทำเล็ดกันหมดเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะถึงบอกว่าลูกๆหลานๆเด็กๆปฏิบัติธรรมไปนั่นน่ะดวงแก้วนั่นน่ะใจแก้วนั่นน่ะหูตาจมูกเป็นทิพย์ขึ้นมาแล้วก็นะบางคนภาวนาจนกระดูกเป็นแก้วยังไม่ตายหลวงปู่ต่างๆไปเอสเลเห็นนะกระดูกเป็นแก้วขึ้นมานั่นเนาะนี่จึงบอกว่าบุญอัศจรรย์อย่างนี้ความดีหล่อหลอมพุทโธไปจนกลายเป็นสมบูรณ์สติสมบูรณ์นั่นอ
จิตของเราสงบมันก็จะหลับเราก็รู้ไว้พยายามสงบกับสมาธินี่มันอยู่ใกล้ๆกันมันก็คอยจะชิงใจกันมันก็จะไปทางหลับหรือจะไปทางตื่นก็เกิดสมาธิสิเกิดสติปัญญานั่น ไปทางหลับมันก็พยายามไม่ให้เรารู้รู้ทันกิเลสรู้ทันความคิดของตัวนั่นนะรู้มันไม่อยากให้ปฏิบัตินั่นนะเนี่ยพออายุมากๆเจ็บป่วยมันก็มานั่นคนทำจะต้องกระหนุ่มๆสาวๆจะมีกำไรมากนั่นนะ ชีวิตจะมีกำไรมากนี่วิริยะบารมี สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเนี่ยแต่เราทำได้นี่แหละอริยะเจ้าก็จะเกิดนั่นนะไม่ถอยลงไปนั่นนะไม่ลูดลงไปเหมือนขึ้นยอดไม้ขึ้นกลางต้นแล้วก็ลูดลงมานั่นนะ ไม่อยากขึ้นต่อไปแล้วมันก็ปอกหมดนั่นน่ะต้นไม้ยิ่งต้นมะพร้าวมันถลอกปอกเปลือกหมดน่ะเหมือนกันถ้าเราต่อยหลังเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นน่ะ เขาว่าโง่ คนนั่งกรรมฐาน มันโง่ไปนิพพานโง่ไปสวรรค์นิพพานเนี่ยโง่ทะเลาะกันตีกันนั่นเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยก่อทุกข์นั่นเอง เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าฉันใดกับนักบวชนั่นน่ะนักบวชภาวนาไปเรื่อยๆ จะได้เห็นทุกข์นั่นเองนะอดไม่เห็นทุกข์ก็อดเก้านมอด9 วัน7 วัน10 วันเห็นไหมเดือนหนึ่งครูบาอาจารย์ก็ทำได้นั่นนี่มันก็เห็นทุกข์ไปเนาะใจมันก็ลิบลีนั่นนะธรรมะก็จะปรากฏของคน แต่ได้เนาะรุ่นพ่อรุ่นแม่บางคนไม่ได้เข้าวัดเห็นไหมเจอก็ทำให้เกิดมาฟรีๆนั่นนะไม่ฝึกทุกวันนั่นไม่ได้ ฝึกทุกวันกรรมฐานมันจะได้บุญกุศลไปทั่วโลกเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆท่านไปสอนสมาธิเนี่ยเผยแพร่ธรรมหลวงปู่ใหม่ก็ดีหลวงปู่ต่างๆนี่แหละเป็นนักเผยแพร่กันหลวงปู่ต้นก็ชรามากใช่ไหม นั่นนะก็แสดงธรรมในท่านอนนั่นแหละแสดงธรรมหลวงปู่บุญยฤทธิ์นั่นนะเห็นไหมยังไม่ดับก็ท่านก็เหมือนทำให้เราดูนั่นนะแสดงมาต้องหนุ่มๆแล้วนี่แหละของดีของดีเมืองสยามนะของดี มีราคาแพงพวกนั่งกรรมฐานทำได้นี่แหละจิตประเสริฐเนี่ย
จิตไม่มัวเมาลุ่มหลงนั่นนะจิตอดทนได้นั่นนะก็เป็นบุญของคนที่ตั้งใจทำของเขาอย่างนี้สัมมาทิฏฐิมันเกิดนั่นนะสัมมาสมาธิมันก็เกิดนั่นนะสัมมาวาจามันก็เกิดเจรจาชอบนั่นนะพูดชอบเจรจาชอบความตั้งใจมั่นชอบนั่นนะฉันทะวิริยะนี่นะที่บอกว่าตัวนี้แหละมันก็เกิดความพอใจในกรรมฐานในศีลสมาธินี่เองเพราะฉะนั้นนะจึงว่าความเพียรเนี่ยวิริยะสัจจะเนี่ยยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นเนาะแก้วมณีแก้วมณีอันประเสริฐนั่นแหละสัมมามรรคนี่แหละมรรคสมังคีนี่แหละที่บอกว่าล้างธุลีกิเลสล้างจิตใจเราล้างภายในนี่ล้างตัวขุนทรัพย์น่ะตัวที่ขุนโกรธนั่นน่ะตัวขุนโกรธขุนโลภขุนหลงถ้าล้างได้เนี่ยล้างได้ก็ไม่อยากออกไปเป็นสมณะนั่นน่ะเห็นไหมเป็นพระภิกษุผู้เห็นภัยจากวัฏสงสารนั่นน่ะถ้าใครออกไปเห็นไหมก็ไปก่อทุกข์กันอีกนั่นน่ะก่อทุกข์ให้พ่อแม่ก่อทุกข์ให้คนนู้นคนนี้นั่นน่ะเพราะไปเป็นฆราวาสแล้วเนี่ยมันยากนั่นนะเป็นนักบวชเนี่ยมีขุนทรัพย์มีพลังนั่นเห็นไหมขุดเจาะนั่นนะให้ขุนทรัพย์มันออกให้ได้ขุนทรัพย์บัณฑิตใช่ไหมพุทโธอยู่ในใจของเราจนมันเกิดความว่างนั่นน่ะมันนั่นน่ะจะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีกนั่นน่ะต้องมากินมานอนมาตายมาโดนเผาไฟน่ะกองฟอนนั่นน่ะจึงว่านี่แหละเพราะใจดวงเดียวพาไปเชื่อใจตัวเองนั่นนะท่านบอกว่าเชื่อใจตัวเองต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่งั้นเชื่อไม่ได้มันพาไปหาทุกข์มันพาไป
ลงหลุมเหมือนปลาที่ตกแก่คักนั่นเองลงหลุมขึ้นไม่ได้ตายนั่นน่ะตายอยู่ในหลุมเนี่ยโดดขึ้นไม่ได้ทันใดกับใจเรานั่นน่ะปลาลงโคลนปลาตกหลุมตกบ่อนั่นน่ะเพราะใจดวงเดียวพาไปเวทนานี่นะเวทนาพออายุมากเหมือนรถติดลมไปไหนไม่ได้นั่นน่ะฟรีอยู่กับลมนั่นน่ะเรียกว่ามันไม่มีความสุขเลยนั่นน่ะใช่ไหมจะไปหาความสุขในก้อนธาตุนั่นน่ะในกองธาตุเราลองดูก็แล้วกันเนี่ยถึงบอกว่า ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะเกิดปัญญาขึ้นแล้วแต่ภพภูมิแล้วแต่ปัญญาสะสมมาก็ขอฝากเอาไว้ทุกๆคนนะที่เด็กๆรักพ่อแม่กราบเท้าพ่อแม่กันไว้ นั่นน่ะพยามารมันจะมาแย่งชิงลูกสาวลูกชายของเราใช่ไหมให้ไปตกอยู่ในอบายอบายทุกเนี่ยมันไม่ต้องไปนรกมาทุกอยู่ในโลกมนุษย์นี่เองนั่นน่ะตกไปในอบายตกไปในสิ่งที่ทุกนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะ เราปฏิบัติกันเถอะใครว่ายังไงเราก็ไม่ทิ้งธงชัยของพระพุทธเจ้าธงชัยของพระศาสนานั่นน่ะเราก็ชื่อว่าเราได้สร้างบุญบารมีมาเยอะแล้วนั่นน่ะถ้าเราทำไปทุกภพทุกชาตินั่นน่ะเราก็ไม่เอานะ สะสมบาปเราก็ไม่เอานะนั่นนะเราก็มีความสุขของเรานั่นนะแต่เราสุขเท่านี้แหละบอกว่าขนหนังเล็บฟันเราไม่ไปเราก็ไม่เอาไปนั่นนะพอเราแตกดับไปแล้วมันก็ยกให้กับแผ่นดินนี้แหละนั่นนะ มันเอาแต่นามธรรมนามจิตเนี่ยนามจิตนามใจเนาะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้นามจิตนามใจอันนี้แหละที่เราได้ทำเอาไว้จะได้ นี่แหละลูกสาวพยามารลูกชายพยามารจะได้ไม่มีในหัวใจเรานั่นน่ะใช่ไหมเราจะได้นี่แหละสุขโตจะได้ไปดีมาก็ดีไปก็ดีเนี่ย เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่เชื่อใคร แต่เราเชื่อคุณพ่อคุณแม่เรานั่นแหละเราเชื่อคุณพ่อคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่ที่ใจดีนะใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากนั่นนะที่เขาไม่ดีนั่นก็กรรมของเขานะเราก็ไม่ต้องว่ากันนั่นนะเราก็นึกว่า หลวงพ่อสนองเราดีหลวงพ่อสังวานเราดีนะหลวงปู่ต่างๆนั่นเห็นไหมปฏิบัติดีกันเยอะตายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงพ่อสนองเนี่ยเราก็นึกถึงเนี่ยเราก็นี่แหละจะได้เกิดมาเราจะมีทองคำสักกี่ปิ๊บก็ไม่ต้อง
ไม่ต้องไปดีใจกับมันมากแต่เราตายเราก็กินไม่หมดใช่ไหมนี่แหละเราดีใจภาวนาของเราพุทโธพุทโธของเราขนหนังเล็บฟันที่ทำเอาไว้จะได้ไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ในยุคนี้เห็นไหม อ้าวอยู่นั่นน่ะทุกน่ะทุกใครเห็นนั่นน่ะทุกคนเกลียดทุกรักสุขนั่นน่ะปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ได้รู้ของเราน่ะทุกจริงๆหายใจเข้าออกก็ทุกจริงๆโกรธก็โกรธจริงๆนั่นน่ะใจดีก็ใจดีจริงๆ ให้ทำไงให้มันเป็นธาตุเดียวกันนั่นน่ะนั่นที่ว่าสงครามในใจเรามันสงบสักทีสงครามแห่งกองทุกข์ในใจเรามันจะได้หมดนะมันน่ะมันจะได้หมดสงสัยมันจะได้ไม่คิดกำเริบเสบสารอะไรนั่นน่ะเราก็นึกของเรา นั่นน่ะมันยั่วเรามันยั่วให้เราไปตกหลุมตกบ่อกับมันนั่นน่ะไม่มีตัวตนเนาะเดี๋ยวมันก็มาหลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมันก็ไปอีกไปหลอกเราที่ตรงนั้นน่ะดีที่ตรงนี้ดีนั่นน่ะมันก็หลอกเราไปเรื่อยเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพุทธะ อยู่ในใจเรานั่นน่ะพุทโธอยู่ในใจที่เราได้เห็นนั่นน่ะที่บอกว่าเราตายไปขณะนี้เราลองนึกดูนั่นน่ะแต่เรานึกอะไรไม่ได้นึกถึงขนหนังเล็บฟันเราน่ะต้องจากเราไปทุกวันนั่นน่ะตัดเล็บออกมาเล็บเราก็รักนะผมเราก็รัก ตัดมันออกมาแล้วก็นั่นนะเราก็มันก็ไม่อยากเก็บเอาไว้แล้วนั่นนะจะซักฟอกทุกวันพอตัดออกมาแล้วก็ทิ้งไปเปื้อนแล้วก็ไม่อยากเก็บมาใส่บนศีรษะอีกแล้วนั่นนะมันไม่จริงอ่ะพอมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างนั่นนะ น้ำลายของเราพอบ้วนออกมาแล้วเราจะเอาไปเก็บเอามาทานนี่ก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมอยู่ในปากเรายังทรงกินเลยนั่นน่ะแล้วเราจะทำยังไงเราจะหมดเราจะจากพวกนี้ไปนี่แหละเห็นไหมน้ำหอมน้ำหอมในตัวเรามันออกมาเป็นเสลดแล้วอะไรแต่น้ำลายแล้ว เห็นมาดื่มไปหวานหอมอะไรเอามันออกมาทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นน่ะเหมือนท่อไอเสียของคนนั่นเองนั่นน่ะทางปากทางจมูกเห็นมาเนี่ยเราก็นึกดูท่านบอกว่าพวกเทพกินหอมนั่นน่ะกินทิพนั่นน่ะไม่เหมือนมนุษย์เนาะ เนี่ยจึงพุทธเจ้าให้นึกบ่อยๆให้สังเวชเนี่ยว่าสลดใจพวกเราหลงนั่นน่ะหลงกันท่านว่าอย่างนั้นนั่นน่ะไอ้ทุเรียนดีๆนั่นน่ะอะไรดีๆนั่นพอเข้าไปอยู่ในโรงงานของเราแล้วโรงงานใน ท้องเราแล้วเห็นไหมมันกลับมามันไม่เป็นอย่างเดิมแล้วนั่นน่ะมันละเอียดไปมันนะมันไปบูดเน่าในนั้นน่ะนั่นน่ะเราก็นึกดูเราจะได้อภัยกันอภัยไม่โกรธอภัยใจดีกันนั่นน่ะโกรธไปก็มันก็อยู่กับตัวเรานั่นน่ะเรามากลับมาเกิดดีมันก็
ทุกข์อีกนั่นเราก็นึกถึงพยายามสังเวชใจนี่นึกถึงเรื่องอสุภะความตายนึกถึงข้างนอกข้างในก็นั่นแหละท่านบอกเห็นไหมให้นึกมาข้างในด้วย เห็นข้างนอกแล้วก็นึกข้างในนั่นน่ะจะนี่แหละปัญญาจะได้เกิดวิริยะบารมีมันจะได้เกิดสัญญาตัวนี้แหละมันจะได้เกิดที่บอกว่าวิปัสสนาวิปัสสนึกมันจะได้มีนั่นน่ะวิปัสสทุกข์มันจะได้ไม่มีกับเรานั่นน่ะมันก็ปัดทุกข์ปัดสุขกันอยู่อย่างนี้เอง ทุกทุกสุขเราจะปัดให้มันออกให้มันเอาทุกข์ก็ไม่เอานั่นนะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานั่นนะท่านบอกว่าให้มันเป็นกลางให้ได้ถ้าใครทำได้เนี่ยนั่นนะก็เป็นยอดบุญยอดบุญยอดกุศลนี่แหละที่ นี่แหละสมมุติข้างนอกนั่นน่ะเราก็เอาสมมุติข้างนอกมาเป็นวิมุติข้างในนั่นน่ะวิมุติเนี่ยหลุดพ้นไปนั่นน่ะสมมุติกันทุกวันทุกคืนแล้วก็แตกดับตายไปนั่นใจไม่ยอมต้องนึกดูให้ดีนั่นน่ะ ลมเรามีค่าราคาหลายแสนหลายแสนหลายล้านเนาะหลายแสนหลายล้านเงินมีค่ามากลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมลองนึกดูก็แล้วกันพอตายแล้วนี่หมดค่า พันล้านกับหมดค่านั่นน่ะไม่มีความหมายกับจิตที่มันแตกดับไปนั่นน่ะเราก็นึกอย่างนี้แหละเรามีเท่าไหร่เราก็พอใจของเราแค่นั้นแค่นี้เราก็เป็นบุญของเราเนี่ยเราเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเกิดละ นี่แหละพระเจ้าทรงเรามาเกิดเราก็มาต่อบุญต่อพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละท่านบอกว่าหมดบุญละแต่นี้เราก็มาต่อใช่ไหมมาสร้างความดีของเรานั่นแหละแล้วแต่ใครมีภาระกำลังนั่นแหละภาระกำลังที่มาต่อศีลสมาธินั่นเองนั่นแหละ เห็นสมาธิปัญญานั่นน่ะที่กุศลที่เราได้ทำด้วยพลังจิตพลังใจของเราเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทานกุศลนั้นนี้แหละสมาธิกุศลของเราจะได้เพิ่มพูนนั่นน่ะครูบาอาจารย์เรา ก็ช่วยเป็นกำลังใจพระภิกษุเห็นไหมช่วยกันพระภิกษุก็น้อยลงเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่าลูกหลานก็ไม่ค่อยได้มาบวชกันใช่ไหมลูกก็น้อยนี่เราลองนึกดูก็แล้วกันเนี่ยเรามาเกิดนี่แหละลูกหญิงลูกชายก็บวชใจนั่นน่ะบวช บวชพระในใจเราบวชศีลห้าศีลแปดนั่นน่ะศีลอุโบสถใช่ไหมนี่แหละเราจะได้ชนะคนทั้งโลกได้นั่นน่ะเพราะใจเราประเสริฐนั่นน่ะเห็นไหมถ้าใจเราได้โสดาก็ชาตินี้เราก็สบายนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้อง มาโดนคมปืนคมอาวุธนั่นน่ะคมมีดอะไรต่ออะไรเห็นไหม
นั่นแหละที่เขาไม่ทำนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้มันไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าธัมมาสตินี่แหละธัมมาสมาธิอันประเสริฐนั่นน่ะลองนึกดูเวรมณี ละแล้วก็จะได้แก้วเนาะแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเนี่ยนั่นน่ะถ้าเราไม่ยอมเห็นไหมไม่ยอมพ่อไม่ยอมคุณแม่นั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่มีคุณเด็กๆกราบกันไว้นั่นน่ะกราบเอาไว้ทุกวันทุกคืนนั่นน่ะเทวดาก็รักษาดีใจกับพวกเราเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พอสมควรแก่เวลาที่เราได้นั่งสมาธิก็ดีเราก็นึกถึงก่อนจะออกสมาธิเราก็นึกถึงขนหนังเล็บฟันของเราว่าเรามีผมลักษณะอย่างไรผมสั้นผมยาวผมดำผมขาวนี่แหละ เรากันนึกของเรานั่นน่ะนึกท่านบอกว่าใครเห็นเนี่ยเส้นมันใหญ่นั่นน่ะใครเห็นเนี่ยฟันกับฟันใหญ่อะไรต่ออะไรมันเกิดสมาธินั่นน่ะทีนี้บางคนบอกว่ามันเกิดตัวสูงตัวใหญ่ตัวหนักตัวเบาแล้วก็ทำเฉยเฉย นั่นน่ะบางคนมันทำใหม่ๆมันจะเกิดให้ดู เพราะฉะนั้นเรามีใบหน้ามีดวงตาสีดำสีขาวอย่างไรเราก็นึกดูนั่นน่ะในตาของเรามีดวงตามีน้ำตามีขีดตาอะไรก็ว่าไปเนาะจมูกเห็นไหมนั่นน่ะปากคอกลาง หูนั่นแหละเราก็ดูนั่นแหละแล้วก็พิจารณากะโหลกของเรามีอย่างไรมีมันสมองเราก็รู้ของเรานั่นแหละแล้วเราก็เอาดวงใจเราเนี่ยมานึกถึงดวงใจเต้นเหมือนดอกบัวตูมบ่าไหลเนี่ยนึกไปฟันนั่นแหละ ในตาในฟันนั่นเป็นอย่างไรนั่นน่ะทีนี้ก็นึกถึงดวงใจใจเต้นเหมือนดอกบัวตูมเต้นทุกวันไม่หยุดนั่นน่ะหยุดไม่ได้หยุดตายนั่นน่ะสังขารตายเนี่ยเห็นไหมอาหารเก่าอาหารใหม่ไตน้อยไตใหญ่นี่เราก็นึก นึกไปจนถึงปลายเท้าของเราในตั้งแต่ถึงปลายเท้ามาถึงศีรษะของเราก็ดีถ้าเราก็ออกสมาธิเราก็ออกช้าๆพอเราจะออกสมาธิอย่าออกพุบพับออกท่านบอกว่าเดี๋ยวสมาธิมันจำไม่ได้ออกช้าๆเอามือฝ่ามาไว้ที่หัวเข่าข้างขวา ยกมือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าข้างซ้ายเราก็รู้ของเราให้รู้ตัวนั่นน่ะออกสมาธิท่านบอกว่าทำให้มันสบายรู้มันรู้ว่าเราจะออกสมาธินั่นน่ะบางคนก็ไม่อยากออก เราก็นั่งไว้เถอะผมเพราะว่าเรานั่งทั้งคืนยกมือฝ่ามาไว้ที่หัวเข่าข้างฝ่ายกมือซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าข้างซ้ายเราก็รู้ของเราบุญกุศลที่เราได้ทำพระกรรมฐานในครั้งนี้ขอให้คุณวิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลาย พระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่สัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้มีสุขสัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้มีสุข
ยิ่งขึ้นไปเราได้ทำบกรรมฐานในครั้งนี้ถ้าขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมทุกท่านทุกคนเทอญโถแล้วเราก็แผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตา สัพเพสัตตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ เป็นแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นเถิดอย่าได้มีความใกล้ลำบากกายลำใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเบียดซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังอรันตุจงมีความสุขกายนักตาตนให้พ้นทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุ ญาติโยม อ๋ออะไรหังก็พระก่อนใช่ไหมฮะโยมต้องไหว้พระไหมหรือไม่ต้องเนอะญาติโยมเนี่ยบางคนเนี่ยไปห้องน้ำก็ไปนะเนอะแล้วเดี๋ยวได้กลับมานะเนอะนี่แหละที่ญาติโยมได้ มาปฏิบัติธรรมนี่อาตมาดีใจยิ่งกว่าได้เพชรนินจินดาใช่ไหมนั่นน่ะจะได้พ้นทุกข์กันนั่นน่ะที่ได้ปฏิบัติกันที่ได้มาสำรวมน่ะในวัดที่บอกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะในจิตในใจของเรา ทำให้เทวดาก็รักษาเนาะนั่นน่ะไปอยู่ข้างนอกก็เห็นมะสารพัดนึกสารพัดจะทุกข์เลยเนาะเผลอไม่ได้เผลอมันจ้องเอาไฟมาเผาเราหลวงปู่มหาบัวบอกใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า คนเดี๋ยวนี้นะที่เขาไอ้นั่นน่ะที่บอกว่าอะไรไอ้แก๊งป้ายยานี่มันจะมาเกิดอีกแล้วนะนั่นน่ะทีนี้แต่ต้องรูปต้องตีหลังหรือว่ารูปตำตัวเนี่ยตีให้รู้สึกตัวเรียกชื่อให้รู้สึกตัวมันจะคืนเร็ว ไม่งั้นนะมันให้ตังหมดนั่นน่ะเห็นไหมบอกให้ไปรูดในธนาคารมันก็มันเอาไปถึงนั่นเลยนะนั่นน่ะให้แก๊งทายานั่นน่ะเออมันทำให้งงให้งวยได้นั่นน่ะเห็นไหมมันมีจริงๆนะโยมนี่มันกลับมาอีกนะ ในโทรทัศน์เมื่อกี้เนี่ยเขาก็เอามาออกดีว่ายังโดนน้อยนั่นน่ะบางคนนี่ใส่สร้อยทองมาขอเอาให้เขาหมดเพชรให้เขาหมดทีหลังแกไม่กล้าเลยญาติๆพวกเรานั่นแหละแกเล่าให้ฟังทีหลังไม่ใส่เก็ตเลย ให้เขาหมดกว่าคนจะมารู้มาเรียกนั่นน่ะถึงจะได้สติงงมันทำให้งวยงงต้องรูปหลังหรือตีให้มันรู้ตัว
พูดด้วยดีนะนี่เราก็ต้องรู้อะไรเราก็ต้องบอก เขาก็ถามสวนทางกันน่ะโอ้ท่านรูปงามแต่ท่านน่ะใครเป็นศาสดาของท่านใครสอนท่านอะไรต่ออะไรทีนี้พุทธองค์ก็บอกเราตัดสรู้เองนั่นน่ะเราตัดสรู้เองโอ้เราไม่เชื่อหรอกไม่มีศาสดาที่ไหนหรอกที่จะรู้เองนั่นน่ะเห็นเองมันต้องมีครูนั่นน่ะ ก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่ออุปการอุปการชีวกก็เขาก็บอกว่านู่นน่ะจนชราแล้วน่ะถึงจะเข้ามาบวชอีกเห็นไหมนั่นน่ะนึกถึงพระพุทธองค์นั่นแหละว่าพุทธองค์ได้ตัดสรู้แล้วได้สอนคนได้บวชกันอะไรกันเนี่ยเราชราแล้วเห็นไหม ภรรยาก็ดุว่าทุกวันผู้ประกาศชีวกนี่ก็เลยมาบวชไงตอนหลังนั่นน่ะเห็นไหมทีแรกไม่เชื่อแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะนายโยมนะเพราะว่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเพราะไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่ไงนั่นน่ะไม่ต้องพูดว่าใครตัวอาตมานี่แหละใช่ไหม นอนตอนเด็กๆอ่ะดื้อใช่ไหมนั่นน่ะพอมาเจอหลวงพ่อสนองนี่ดื้อไม่ได้ใช่ไหมกลัวบาปนั่นน่ะเห็นไหมท่านว่าอะไรก็ไม่กล้าเถียงใช่ไหมไม่กล้าพูดนั่นน่ะกลัวบาปนั่นน่ะพอรู้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่เห็นไหมแม่ของเรา แม่ไม่ให้ทำก็ทำนั่นน่ะอะไรต่ออะไรแบบเป็นแบบนั้นน่ะทีนี้ครูบาอาจารย์ในวัดท่านเมตตาเพื่อนพระภิกษุด้วยกันไม่อยากให้ออกกันไปเลยใช่ไหมท่านจะพยายามคูดคุยกันนั่นน่ะเหมือนพี่น้องกันนั่นน่ะเห็นมาพระจีนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าหลวงพ่อสั่งวานเห็นไหมท่านสั่งสอนเนี่ยทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมเทศทุกวันขนาดท่ายน้ำเกลืออยู่ท่านยังกำลังให้น้ำเกลือท่านยังมานั่งสอนสมาธิทำเหมือนเข้านะเดี๋ยวหลวงปู่ตายแล้วเห็นไหมเดี๋ยวหลวงปู่ตายไม่มีใครมาสอนอย่างนี้นะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ อาตมาก็ไม่มีกล้องนะตอนนั้นนั่นเห็นไหมไม่ได้ถ่ายกันรูปกันไว้อะเนี่ยไข้น้ำเกลือยังมาสอนนั่นน่ะความเมตตาของหลวงปู่เห็นไหมมันหาไม่ได้นะโยมนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แกป่วยก็ยังมาสอนพระชีแม่ชีบางองค์น้ำตาร่วงเลยนะ สงสารสงสารหลวงปู่เห็นนะตอนสมัยท่านอยู่นั่นน่ะครูบาอาจารย์นั่นท่านอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านรู้ไงรู้ว่าหลวงปู่รู้ทุกอย่างนั่นน่ะแต่ท่านบางอย่างท่านก็ไม่ได้คุยให้ฟังใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้เรื่องฝนตกอีกท่านก็เล่า เพราะว่าหลวงปู่ไปหาพระไปเป็นร้อยๆมาสวดมนต์มาขอฝนไม่ตกต้องไปนิมนต์หลวงพ่อสังวานมาที่ไปนิมนต์หลวงพ่อสังวานมาเถอะต้องตก
นั่นแหละมันแน่ใจทีนี้ก็ต้องไปสวดฉันข้าวกลางแดดแล้วก็สวดมนต์หลวงปู่ก็บอกสวดจบเดียวก็พอเดี๋ยวเย็นนี้ก็เดี๋ยวฝนก็ตกท่านบอกอย่างนี้ไปเที่ยววัดหลวงพ่อขอมกันเถอะเห็นไหมพอไปเที่ยวพอกลับพอจะกลับออกมา ทางหนองวันเปียงนั่นน่ะทีนี้ก็ฝนตกเลยตลาดเขตบางรีฝนตกไอสังกะสีนี่ปิวขึ้นบนสายไฟฟ้าเลยนั่นเห็นไหมโอ้โหคนตาตามากพ่อค้าแม่ค้าแรงมากเห็นไหมน่ะ อำนาจเมตตาของท่านนะทำให้ฝนตกได้พระเป็นร้อยร้อยสวดเท่าไรก็ไม่ตกท่านสวดจบเดี๋ยวท่านบอกเดี๋ยวก็ตกนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละโยมผู้ที่ทำได้ทำถึงมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะนั่นน่ะท่านก็ลูกศิษย์ใกล้ๆนั่นแหละถึงจะได้รู้ใช่ไหมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าแหมเราไปเฝ้าหลวงปู่ให้หลวงปู่เดินเองขาท่านก็ไม่ค่อยดีพอดึกเก้าเราก็ทั้งวันแล้วไม่ได้นอนนะตีสองตีสามก็หลับสินะหลวงปู่เข้าห้องน้ำคนเดียวความเมตตาของท่านเห็นมานั่นน่ะจะหาใครอ่ะ ที่อดทนเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนพระอริยเจ้ามันไม่มีหรอกโยมในโลกเนี้ยนั่นน่ะเสียสละทุกอย่างนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานั่นแหละทำมาไว้นั่นน่ะแล้วท่านเอาอะไรไปใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าแม้กระทั่งคาถาก็ไม่เอาไป ชดาก็ไม่เอาไปนั่นน่ะเห็นไหมก็เอาไว้กับโลกนี่เองนั่นน่ะโยมใช่ไหมแล้วพวกเราเนี่ยจะเอาอะไรไปเราก็ลูกหลานก็ถามพ่อแม่สิแล้วเนี่ยพวกหนูจะเอาอะไรไปนั่นน่ะถ้าเมื่อพออายุมากแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปหรอกเหมือนงูลอกคราบนั่นเอง ใช่ไหมนั่นน่ะคาบก็เอาไปไม่ได้นั่นน่ะตายก็อยู่ก็แผ่นดินนั่นน่ะคาบก็เอาไปไม่ได้นั่นน่ะเหมือนกันนั่นน่ะจะที่อะไรอ่ะที่บอกว่าที่กงว่านั่นน่ะจะโลภกันไปทําไมจะทะเลาะกันไปทําไมจะนั่นน่ะเห็นไหมจะตีกันไปทําไม อะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นว่าน่ะจะอิจฉากันไปทำไมอะไรตาอะไรนั่นน่ะที่บอกว่าพูดหลายอย่างนะเราไม่ได้จดจำเอาไว้นะนั่นน่ะ พูดดีนะพาหลานจี้กงก็พูดดีนั่นน่ะบอกว่าให้รักกันนั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่าโลกทิพย์เนี่ยอยู่ไม่ไกลเราหรอกนั่นแหละโลกทิพย์อ่ะก็เหมือนว่าอยู่เหนือสามฟุตของแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละสวรรค์ก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละท่านบอกนั่นแหละมันเป็นชั้นๆใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนก็บอกว่าเอาสวรรค์มาล่อ อะไรนะเอาบุญมาล่อสวรรค์มาเหมือนมาล่อหลอกให้ญาติโยมทำดีนะความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนั่นน่ะโลก36 32ภพภูมินั่นที่บอกว่ามันมีต้อง30ภพภูมินั่นใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าสวรรค์16ชั้นอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมา
แล้วมันมีโรคมนุษย์โรคเดียวที่ไหนอ่ะนั่นเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมมันก็กัดรังแกกันนั่นแหละโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่าคนเราอ่ะที่บอกว่านี่แหละเพราะจิตดวงเดียวที่ไม่ยอมกันมันก็เกิดเป็นสุนัขอะไรตาอะไรเนี่ย นี่แหละไอ้เพราะไม่ยอมกันทะเลาะกันฆ่ากันนั่นแหละหึงหวงกันอะไรกันนั่นแหละก็เลยทำไปทำมาเห็นไหมไอ้ภูมิสัตว์มันก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละไอ้ภูมิมโหมันก็อยู่ใกล้ๆใช่ไหมนั่นแหละภพภูมิเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าภูมิเทวดานั่นแหละก็ยังดีท่านบอกว่า 300,000 โกดไก่ขกล้านปีหลวงพ่อสังวานนะครับพูดให้เราฟังนี่แหละที่บอกว่าเอาดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้เป็นเล่มๆเกียนแต่ก็ยังท่านก็ยังพูดไว้นะปฏิบูชานะนั่นน่ะบูชาด้วยเครื่องของหอมนั่นน่ะท่านก็บอกว่ามันก็ได้ แต่มันได้ไม่เท่าสมาธิถ้าทำสมาธิได้นี่เห็นไหมไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเลยนั่นน่ะเนี่ยดอกแค่ดอกไม้จะไปบูชาก็ยังได้ไปสวรรค์เห็นไหมนั่นน่ะเราที่ในคัมภีร์ก็บอกไว้นั่นน่ะที่จดเอาไว้ใช่ไหมที่บอกว่าแหมเป็นคน อยู่ชนบทไม่มีอะไรเจอดอกบวบข้างทางสี่ดอกจะไปไหว้พระธาตุเห็นไหมไปไหว้พระเจดีย์ที่ไหนได้ไปไม่ถึงไอ้งัวมันเยอะสมัยก่อนนั่นน่ะมันก็สิงใจมารมันสิงใจฟิดตายเห็นไหมตายแล้วไป ไปเป็นเทพธิดานั่นน่ะโอ้โหวิมานทองน่ะสวยงามเหลือเกินนั่นน่ะทำไมจึงสวยงามเหลือเกินแม่เทพธิดาใช่ไหมที่ไหนได้โอ้อย่าให้ฉันพูดเลยพูดแล้วก็เหมือนว่านั่นน่ะใส่ข้าวไปสองสามตาลปี ผักกำมือเดียวนั่นน่ะเห็นไหมผักแกงถ้วยเดียวอะไรตาอะไรนั่นทีนี้ก็ตายพอตกเย็นเย็นตายแล้วไปเป็นเห็นไหมไปรวยอยู่บนสวรรค์ซะแล้วไปได้ทำบุญกับพระอรหันต์นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละพระโมกคัลลาพระสารีบุตรก็ไปตรวจมาแล้วน่ะก็เลยเอามาคุยไว้ นั่นน่ะที่บอกว่าเป็ดตอนนั้นน่ะมันหิวเหลือเกินมันก็ไปขอไปร้องขอหิวนั่นก็สงสารก็ตักน้ำใส่ปากเป็ดน่ะ30 บาทนั่นน่ะ30 ลูกบาท เห็นไหมเป็ดไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้กินเลยโอ้หิวอยู่นั่นนะโอ้โหมันรั่วไปไหนหมดไม่รู้นั่นแหละโอ้พระต้องไปให้ใส่บาตรกันเองอุทิศให้เป็ดตอนนั้นถึงจะได้กินเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมกรรมเหลือเกินนั่นไม่รู้กรรมทำอะไร นั่นแหละบุพกรรมใช่ไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าลูกเศรษฐีใช่ไหมลูกเศรษฐีสี่คนนั่นแหละที่เกิดมาก็เอาพ่อแม่เรารวยไม่เป็นไรกินแต่เหล้าเมายากันนั่นแหละนี่เห็นไหมเมายากันอะไรกันเที่ยวกัน กลางค่ำกลางคืนทีนี้ไม่ได้ทำบุญสุนทาน
พ่อแม่ตายไปแล้วก็ลำบากนั่นเห็นว่าต้องไปอาศัยชายกาบ้านเขานอนอะไรต่ออะไรทีนี้ก็พอแตกดับไปแล้วแปดสี่ตอนนี้มันก็ไปตกนรกอีกนั่นเห็นว่าทุสานาโสนั่นทีนี้ก็บอกว่าโอ้ยเรายังไม่ได้ ทำบุญสุนทานเลยนั่นแหละที่จะพูดให้ประชาชนฟังก็ก็จมไปอีกแล้วจมไปก้นบ่อนรกนั่นน่ะเห็นว่าทีนี้นรกเราพูดถึงนรกมันก็ว่ามันก็มองไม่เห็นนี่ไงนั่นน่ะเห็นว่ามันเห็นเป็นบางคนนั่นน่ะทีนี้ก็ทำยังไงอ่ะ ข้าพเจ้าขึ้นมาได้ข้าพเจ้าก็จะได้ทำบุญสุนทานแล้วทำไมเอาแล้วเข็ดนะนั่นเห็นมาบางคนก็เข็ดนะบางคนก็นึกถึงก็เสียวไส้ไปนั่นนะคล้ายๆว่าใจของเขาเคยไปตกนรกนั่นนะใช่ไหมคุณโยมมันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้ก็ คนเราทุกวันเนี้ยนั่นน่ะนี่แหละมันนรกมันก็อยู่กับเทวดานั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นชั้นๆเป็นภพภูมิของเขาเพราะเขาไม่เชื่อพ่อแม่เขาไม่เชื่อครูบาอาจารย์เขาก็เลยลำบากเห็นไหมบางคนนั่นน่ะยามายา นรกเนี่ยเห็นไหมอย่าซื้อไปนรกนั่นน่ะไม่ทำก็ทำกันกินกันนั่นแหละเหมือนอย่างกับคนดื้อรั้นนั่นที่บอกว่าคุณยายอย่าไปนะคุณยายผีรั้นนั่นแหละคุณยายอย่าไปนะข้าก็จะไปเห็นไหมคุณยายอย่าไปทำนะไอ้ตรงเนี้ยข้าก็จะทำนะใช่ไหม ทีนี้ก็ตาก็จะทำยังไงเนาะจะตายตายสักทีเนาะทีนี้ก็ชวนไปขึ้นเขาไปดิขึ้นเขาไปย้ายอย่าไปที่มินมินนะเดี๋ยวมันจะตกลงไปข้าก็จะไป เลยตกภูเขาตายนั่นนะใช่ไหมเนี่ยคุณยายผีรั้นใช่ไหมทีนี้ก็ มันมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะโยมนะนั่นน่ะที่บอกว่าด่าเก่งแต่คนนี้ด่าเก่งสองคนผัวเมียนี่ด่าไปเถอะด่าผัวไปเถอะเห็นไหมตียังไงก็ด่าด่าไปด่าไปทีนี้ก็ผัวก็มโห เหมือนว่าเตะตกน้ำไปนั่นทีนี้ก็ทำไงอ่ะเนี่ยคนนี้ก็ชูมือขึ้นมาสองมือสองนิ้วด่าอีกด่าพ่อแม่อีกสองนิ้วเนี่ยข้าไม่ได้ฝากลูกนะแหมมันจะตายมันยังฝากอีกฝากให้ฝากเราไว้อีก ก็นึกสงสารจับขึ้นไว้จับขึ้นมาพูดอีกว่าข้าไม่ได้สงสารเจ้านะข้าด่าพ่อแม่เองอีกโอ้โหเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้คนปากจัดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทีนี้ก็เลยผัวละอาเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะ มันบาปท่านบอกว่าการที่สร้างบาปสร้างกรรมโดยทางปากวจีกรรมมโนกรรมนั่นน่ะใช่ไหมมโนกรรมเนี่ยมันมีจริงๆนั่นน่ะทีนี้เห็นมาท่านบอกให้พูดดีเอาไว้พูดดีเป็นสีกับปากนั่นน่ะพูดมากปากจะมีสีนั่นน่ะโดนตบ ใครตบว่าสามีภรรยาตบกันเองนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยถ้าเรานึกดูให้ดีมีโอกาสทำไว้เถอะการพลาดเอาไว้นะโยมเนาะนั่นน่ะกุศลความดีเนี่ยท่านบอกทีนี้มันไม่ลังรอน่ะเห็นไหมขวามันพาลงมาเรื่อยแล้ว นั่นเห็นไหมมันยังไม่แรงหมดอ่ะมันจะแรงกว่านี้อีกโยมต่อไปท่านบอกเห็นไหมพาเด็กพาอะไรต่ออะไรหูอื้อมึงนั่นเนี่ยบางที่มันพาทั้ง200 กว่าคนทหารค่ายทหารต่างประเทศใช่ไหมมันพาลงมานี่แหละมันแรงขึ้นทุกวัน นั่นน่ะร้อนแสบเลยนะกลางวันบางทีนั่นน่ะเห็นไหมมันร้อนมากเนี่ยถ้าเกิดจะว่าแต่พระอาทิตย์ขึ้นดวงเดียวมันขนาดนี้มันขึ้น2 ดวง 3 ดวงจะว่าไงเห็นไหมนั่นน่ะแค่ดวงเดียวนี่ก็ตับจะตายกันแล้วเห็นไหมนั่นน่ะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ มันเปลี่ยนนะโลกมันเปลี่ยนนั่นน่ะจิตใจมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ฝึกเอาไว้มันเปลี่ยนหมดมันดุร้ายขึ้นนะนั่นน่ะเห็นปืนเป็นเทพเจ้านั่นน่ะเห็นพ่อแม่เป็นอะไรถังขยะอย่างนั้นน่ะเห็นไหมมันฟั่มหมดแล้วมันไม่ได้หงายนั่นน่ะมันไม่ได้หงายออก ที่ว่าไอ้กบอยู่ในกะลานั่นน่ะใช่ไหมมันฟั่มออกมาโอ้โหโลกนี้มันกว้างเหลือเกินตอนที่เราร้องอยู่ในกะลาเนี่ยมันดังทั่วโลกเลยนะไอ้กบอยู่ในกะลานั่นน่ะพอเปิดออกมาเหมือนว่าตายเราอยู่ในกะลานี้เองโลกนี้มันกว้างใหญ่เหลือเกิน นั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเนี่ยมันความหมายนี่แหละทุกวันนี้มันเป็นจริงๆนั่นน่ะคุณค่าแห่งความดีไม่เอาอย่าไปเอามันเลยความดีน่ะเห็นมานั่นน่ะมันไม่นั่นหรอกไปเล่นการพนันกันดีกว่าไปเล่นคาสิโนกันดีกว่านั่นน่ะทุก เขาจับได้ก็ทุกนั่นน่ะที่ตอนที่ไม่โดนจับก็ทุกถ้าเขาถ้าเราเสียก็ทุกนั่นน่ะถ้าเราได้มือนี้เราก็อิ่มไปวันนั่นน่ะถ้าเราไม่ได้เราก็กลับบ้านเราก็ทุกอีกนั่นน่ะบางคนก็พานลูกพานเมียไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมตาลพัดเป็นนักพานนั่นน่ะเห็นไหม เป็นนักพานอย่างเดียวแต่เราเป็นนักธรรมใช่ไหมนักธรรมะเราก็มีบุญนั่นน่ะเห็นไหมมีบุญทั้งวันเดินไปไหนก็พยายามนึกถึงเรื่องบุญนั่นน่ะเราจะโดนลูกหลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะเราจะโดนใครยิงมาก็ไม่รู้ปืนมันเยอะใช่ไหมโยมมันลอยลมมานั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเรายังไม่เป็นเราก็ทำเอาไว้ก่อนนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านสอนสารพัดเห็นว่านั่นน่ะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นน่ะวิริยะนั่นน่ะอดทนความเพียรเนี่ยทำความเพียรนั่นน่ะจิตตะเนี่ยพิจารณามัน ดูนั่นน่ะมันรู้มันสอดส่องน่ะมันขัดอะไรในตัวเรามันขัดข้องยังไงอะไรต่ออะไรเราก็พยายามเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปก็เยอะเห็นไหมหลวงปู่อะไรทางขอนแก่นน่ะมหาบุญมาน่ะท่านก็คงอายุมาก
น่ะเห็นมาท่านอาจารย์ไปลินก็ไปกันนั่นน่ะแล้วก็หลวงปู่เจือใช่ไหมนั่นก็90 กว่าแล้วเนี่ยได้ไปเผากันได้ไปเผาวัดที่วัดอโศกของคราวหน้าเนี่ยที่ยี่สิบ 28หรือ 27อะไรนั่นน่ะเห็นมา ทีนี้ท่านก็ล่วงรับไปเรื่อยๆแล้วนั่นเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าวัดสังฆทานก็เหมือนว่าเหมือนร่มโพร่มใจของญาติโยมเหมือนกันนั่นที่ญาติโยมเข้ามาถือศีลถือธรรมจึงว่ากระทบ รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยตาเห็นรูปก็รู้เฉยนั่นน่ะรู้เฉยเห็นเฉยกระทบแล้วเฉยนั่นน่ะแล้วก็มีความสุขของเราเนี่ยศึกษาในใจเรามันทำยังไงให้หูตาจมูกลิ้นกายใจเราเป็นทิพย์ให้ได้ใช่ไหมหล่อใจหล่อทิพย์ให้รอทิพย์ไว้ก่อนจะตายใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่าเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยนั่นน่ะรออย่างอื่นเราก็ไม่เอานั่นรอใจรอใจเรานั่นน่ะเราก็ดีนั่นน่ะเราก็ไม่ไปเอาเรื่องของคนอื่นนั่นน่ะเรื่องที่ทุกข์ไม่เอามาในครอบครัวเราก็มีความสุขเนี่ย อะไรสุขในกองทุกข์นั่นเองถ้าเขาไม่มากันเลยเขาก็ศึกษาแต่ทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมเหมือนอยู่กับมันยิ่งร้อนก็ยิ่งระอุไปใหญ่นั่นเหมือนอย่างกับเห็นไหมที่บอกว่าลำบากตอนหนุ่มๆสาวๆไม่เป็นไร แต่อายุมากแล้วสบายใช่ไหมเนี่ยคนจีนโบราณเนี่ยเขาตอนลูกหลานหรือลำบากตอนเด็กๆไม่เป็นไรมีพริกมีเกลือมีปลาเค็มกับกินปลาเค็มมีผักบุ้งนะผัดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ดีแล้วแต่พออายุมากแล้วมาเป็นเท่าแก่ใช่ไหม สมัยนี้เท่าแก่นี่มันจะหายากนะนั่นน่ะใช่ไหมมันเอารัดเอาเปรียบกันมากไปอะไรต่ออะไรจนทุกไปทั่วโลกกันเองนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะพุทธองค์บอกว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักกว้างนั่นน่ะปล่อยวางรู้จักกว้างพวกนี้เขาไม่รู้นะ ทำยังไงจะเอาเปรียบได้ใช่ไหมทำยังไงจึงจะเอาเปรียบชาวโลกได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาไม่รู้ว่าเขากอบโกยควายไว้ในอกหัวอกเขาแล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันทุกข์นะนั่นน่ะทุกข์นะสารพัดทุกข์นั่นน่ะสารพัดพิษนะ แบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทุกข์ก็ช่างมันเถอะเราตายไปชาติเดียวไม่เป็นไรเราจะไปเกิดเป็นไส้เดือนจิ้งกือแล้วก็นั่นแหละท่านบอกว่าปรารถนาทุกข์น่ะปรารถนาให้มันหลุดพ้นไปน่ะพาเลียเจ้าหลวงพ่อสนองใช่ไหม ว่าให้ปรารถนาให้พ้นทุกข์ไม่ให้ปรารถนาเป็นสัตว์นั่นแหละเอ็นมาสัตว์แต่มันทุกข์นะเกิดเป็นแมวงูมากินอีกใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูกันแล้วกันนี่แหละจึงบอกว่าสงสารทุกองนะเพื่อนพระภิกษุอดทนเนาะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้ว นั่นน่ะใช่ไหมแผ่นดินไม่ไหลนะ
ถ้าใบกระท่อมใช่ไหมนั่นน่ะจะไปบอกว่าถ้าใบพุทราหรือใบกระท่อมมันใหญ่หน่อยเนี่ยหรือใบด้านใบลานใบลานเทศใช่ไหมใบใหญ่หน่อยนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะโยมไม่รู้จักต้นลานเทศต้นนี้ก็ใหญ่นะข้างโบสถ์ที่กลางท่านเต่าต้นบัลลัมเลย เอาก้านมาทำกดได้แล้วเนี่ยปลูกไว้ร่ม30 กว่าปีนั่นนะโยมต้นนี้มันอยู่ในร่มเลยมันโตช้ามันไม่ค่อยได้แสงแดดเห็นไหมมันไม่ออกลูกมันไม่ตายนะเขาเรียกว่าลูกฆ่าแม่แต่ต้นไม้พอลูกมันออกแล้วแม่มันก็ตาย นั่นแหละเหมือนไผ่ก็เหมือนกันนะพอมันออกดอกมันออกลูกแล้วต้นไผ่ก็อีกปีก็จะตายนั่นเห็นไหมธรรมชาติเขาจึงบอกว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นเห็นไหมต้นกล้วยก็เหมือนกันใช่ไหมโยมนั่นแหละธรรมชาติพระท่านเห็นนะไอ้กล้วยเนี่ยกล้วยนี่มันยังดีไอ้ลูกเนี่ย มันยังเข้าวัดมันยังมันยังมาบวชชีมาทำกล้วยทอดมาทำอะไรก็ได้ต้มไอ้แม่มันตายอยู่กับกอกล้วยมันตายอยู่กับกอมันพอก็ตัดกล้วยแล้วก็ตัดแม่มันล้มตายอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมแล้วมันจะดีอะไรหรอใช่ไหม เนี่ยเราก็เหมือนกันนะถ้าเราหลงนะเต้นแรงเต้นกาตีนถีบปากกัดเดี๋ยวพักเดียวเห็นมาเป็นคุณยายแล้วไม่รู้จะไปเต้นยังไงใช่ไหมโยมเออนั่นแหละพอเป็นคุณยายยายจะไปเต้นที่ไหนใช่ไหมไม่เอาละนั่นน่ะนี่น่ะยายก็จะไป เต้นไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมนั่นน่ะยายเดินกรรมฐานดีกว่าใช่ไหมยายไม่ไปเต้นกับพวกเจ้าแล้วนั่นน่ะใช่ไหมพอยายอายุมากแล้วนั่นน่ะยายตาอายุมากนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่ปาปฏิบัติจ้างก็ไม่รู้นะโยมนั่นน่ะจะไปให้มันรู้เองธรรมโมธรรมะเนี่ยไม่รู้ ใช่ไหมโยมทำจะตายยังไม่อยากจะรู้เลยนั่นน่ะเห็นไหมต้องมานะอดทนมากน่ะเห็นไหมบางองค์บวชก็ไม่บวชเห็นไหมเนี่ยมันต้องสร้างบารมีใจเขาก็ไม่อยากบวชนะอยู่อย่างนั้นนะอยู่สร้างบุญถือโบสถ์สดไปอะไรตาอะไรเงี้ยบางคน จะบวชเป็นพระเขาก็บวชไม่ได้นั่นน่ะเขาก็เล่าแค่มีนิสัยตั้งบารมีนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่เรามาเกิดเนี่ยเราทำอ่ะทำไม่รู้จักเบื่อไงทำความดีทำกุศลเนี่ยมันไม่รู้จักเบื่อ ถ้าคนรู้จักเบื่อจักดีใจว่าทำได้เยอะเนี่ยนั่นแหละพวกเนี้ยโสดาแหละรู้สึกเขาอิ่มเขาเต็มอ่ะเขาฉลาดทำอ่ะนั่นแหละเขาจะทำนั่นแหละเขาจะทำบุญกับพระอริยเจ้าอ่ะนั่นแหละเห็นไหมคนบางคนพอภาวนาเป็นอ่ะเขาก็มีแว่นวิเศษนะ ต้องใจเขาต้องผู้อื่นได้นั่นน่ะก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราทำไปเถอะเราจะไปกลัวมันนั่นน่ะเราลงทุนชาตินี้ชาติหนึ่งเนี่ยเราไปได้เป็นแสนแสนชาตินั่นน่ะเห็นไหมเป็นแสนแสนปีก็บุญของเราเลยใช่ไหม นั่นน่ะไม่กลับมาเราก็มาเป็นคนฉลาด
ไม่ต้องเป็นคนทุบตีกับใครใช่ไหมนั่นแหละเราก็กลับมาสร้างบุญของเรานั่นแหละเนี่ยบางคนเห็นไหมเขารีบสร้างของเขาเขารู้ว่าเขามาจากที่ดีนั่นแหละเขามาจากชาวสวรรค์เขามาจากชั้นสูงอะไรต่ออะไรนั่นแหละวิญญาณเขาลอยมา ลอยมาจากบนฟ้านั่นคุณยายเขาเห็นใช่ไหมนั่นบางคนนี่ลอยมาแล้วมันมาติดอยู่ที่ตรงยอดไม้นะแม่ต้องยกมือไหว้ถึงจะมาลอยมาเข้าท้องแต่คนที่ดื้อนั้นมันนอนอยู่ในตะเข่งตัวดำนั่นมาเกิดโอ้นี่ เห็นมาฝ่ายขาวก็ฝ่ายดำมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขามาเล่าให้อาตมาฟังเลยนะนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะโยมยังดีที่ลงทุนมาเข้าวัดกันนั่นน่ะลงทุนเข้าวัดลงทุนปฏิบัติธรรมนี่แหละเชื่อแล้วว่าทุกข์มีจริงๆนั่นน่ะทุกข์กษัตริย์นิโรธสัตว์นี่ เนี่ยใช่ไหมแต่เวลาอยู่ไม่ได้มันก็ไปโลดเลยนั่นแหละนิโรธเข้านิโรธพอเวลาเห็นไหมจะแตกดับมันก็ไปโลดเลยนั่นพระนิพพานมันก็กองทางของท่านนั่นแหละท่านก็พูดให้ฟังเนี่ยหลวงปู่บุญมาเนี่ยเห็นไหมท่านก็ยังเล่าให้ญาติโยมฟัง ว่าท่านเข้าใจนะท่านเข้าใจตีความหมายขันมันแตกแล้วก็ไปโลดเลยนั่นไปสงบใช่ไหมนี่แหละไปสงบพบความดีเหมือนอย่างที่ป่าแดงใช่ไหมเขาก็พยายามไปทํากันคนมีเวลาก็ไปกันนั่นแหละรีบจํารีบพายนั่นแหละ รีบจำรีบนินทากันอยู่อย่างนี้ก็เสร็จเลยใช่ไหมนั่นแหละแต่เห็นมาชาวตลาดเช้าขึ้นมาก็หน้าเขียวหน้าเหลืองกันอยู่อย่างนั้นน่ะมันทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมควายนั่นน่ะคนบางคนเห็นไหมเขาพ่อแม่ค้าเขาเล่าคนบางคนเขามีธรรมะนะ โอ้โหทำไมใจเขาเล่าร้อนเขาดูอย่างกระเสือใจมันเห็นมากเขาบอกแต่เฮ้พี่คนนี้แลเหมือนคนราชการทำไมเหมือนคุณหญิงคุณนายทำไมมาค้าขายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคนมีศีลมีธรรมไปค้าขายใครก็เมตตาสงสารนะ นี่แหละสิริมันอยู่กับใจตัวทีนี้เราไม่ได้รอเลี้ยงน้ำใจถือศีลเอาไว้เนี่ยเห็นไหมใครมองเอาไว้อะไรตาอะไรอิจฉาตาร้อนกันกูขายได้มึงขายไม่ได้อะไรตาอะไรนั่นแหละสารพัดเลย ที่นี่นี่แหละไฟโทสะไฟราคะนี่แหละไฟโมหะไฟริษยาไฟเกิดอาฆาตตีกันฆ่ากันเห็นไหมสารพัดไม่ต้องจริงรักหักตวาดแค่ค้าขายกันเนี่ยเห็นไหมล้ำกันไม่ได้เลยนั่นแหละแล้วต่อไป มันก็ยิ่งงวดเข้าไปอีกใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันความดีเนี่ยที่วัดมีแต่หัววัดทำเอาไว้เนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยเห็นไหมวัดเป็นที่วัดใจเราเนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่พึ่งเราตอนตายพึ่งตอนเป็นนี่น่ะนั่นน่ะ มาวัดมาดีใจวัดของเรานั่นน่ะนั่นน่ะเรามาเคารพวัดของเรานั่นน่ะ
วัดใจวัดกายของเราเนาะนั่นมันวัดนอกนะวัดสังฆทานวัดนอกแต่วัดใจนี่มันวัดในสังฆทานในนายโยมเนาะก็ครับครับครับอยู่จ้าอืมสาธุนี่แหละถึงบอกว่า ความดีเนี่ยที่เราเนี่ยหลวงพ่อสนองหลวงปู่ต่างๆที่ท่านสอนดีๆเนี่ยเราก็จดจำเอาไว้นั่นน่ะจดจำจนสมาธิของเราเกิดนั่นน่ะเราก็บุญเลยใช่ไหมนี่แหละวิริยะอันนี้แหละมันจะได้เกิดสิริอันนี้แหละมันจะได้เกิด ในกายใจของเรานั่นน่ะแต่เทวดามาสถิตอยู่ในจิตใจเรานั่นน่ะรู้จักเดินเป็นนั่นน่ะรู้จักเห็นมามึนเมาไม่เอาวัดสังฆทานไม่มีใช่ไหมนั่นน่ะมึนเมาไม่เอามันก็สุขกับที่นั่นน่ะทุกวัดอ่ะ ถ้าใครไปกินเหล้าในวัดไปกินม้าในวัดไปตีกันในวัดน่ะมันก็ไม่สุขเลยนั่นน่ะเห็นมาเหมือนว่าวัดเนี่ยเป็นที่ที่พึ่งพิงพักพิงจริงๆนั่นน่ะแล้วถ้าระเบิดลงมาหมดจะว่ายังไงใช่ไหมทั้งเมืองอ่ะใช่ไหม โอ้โหไม่รู้จะวิ่งไปไหนใช่ไหมโยมนั่นแหละที่มันปะวางระเบิดกันวางระเบิดกันอะไรต่ออะไรทำไมมันไม่วางขามันเองอ่ะใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเห็นมามันก็ไม่เอานั่นแหละไปรังแกกัน กรรมของเขาใช่ไหมนั่นแหละเราก็พูดไปเนาะโยมเนาะว่าน่าสงสารว่า ถ้าเป็นพี่น้องของเราเป็นญาติเป็นพี่น้องของเราเราก็ทุกข์นะขาขาดไปแล้วแขนขาดไปแล้วเนี่ยอะไรตาอะไรหัวแตกไปแล้วอะไรตาอะไรนั่นแหละไม่ใช่พี่น้องเรานั่นแหละมันก็ว่าช่างมันเถอะนั่นแหละบางคนก็คิดว่าตายแล้วก็สูญแล้วนั่นแหละก็ เอาระเบิดพันตัวมั่งอะไรมั่งกดระเบิดให้มันระเบิดที่ไหนได้มันไม่ได้อยู่กับพระเจ้าสิมันก็ไปอยู่ไม่รู้จะกี่ขุมนั่นน่ะฮะใช่ไหมแต่พระเจ้าเขาทำดีเขาบอกให้ทำดีไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้ทำชั่วที่ไหนใช่ปะมีพระเจ้าโลกไหนมั่งอะให้พวกเราทำชั่วแล้วมันได้ดี นั่นน่ะเห็นมาในไอ้พวกนี้มันไม่รู้นั่นน่ะมันเป็นกรรมมันก็ไปร้องไห้ในนรกก็ติพระเจ้าจะมาเอาข้าวเอาน้ำมาให้กินได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะพระเจ้าไปสวรรค์ที่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะแต่พวกเราไม่ทำดีน่ะพ่อแม่ยังให้ไม่ถึงเนี่ยเพราะมันไปติดคุก ใช่ไหมโยมนั่นแหละไปติดคุกหรือหลายๆเขาก็เดี๋ยวไปให้มันกินนั่นน่ะนั่นเห็นมาผู้คุมนั่นน่ะเห็นมาแต่เพราะมันดื้อมากมันแดนหนึ่งแดนสองอะไรนั่นน่ะที่หลายๆต้องใส่กวนไว้อะไรตาอะไรกลัวจะหลุดใช่ไหมโยมนั่นน่ะเนี่ยเขา เขาไม่รู้นี่เนี่ยพระเจ้าเขาไปถึงไหนนะให้พวกเรานี่จะมาเห็นไหมพุทธเจ้าไปถึงไหนนะพวกเรายังมาตีกันแล้วเมื่อไรจะไปหาพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเขาก็นึกว่าเราเป็นเมาเฟียดีแล้วอะไรตาอะไรที่ไหนได้ตายแล้วก็โอ้โหลำบากเหลือเกิน ไปเป็นเปรต
ไม่รู้กี่พุทธันดรนั่นไปฆ่ากันแต่ไม่ยอมนั่นนะแกไปตีศีรษะพระพุทธรูปหักแตกผมตายเพราะความโกรธนั่นนะผมเคยไปป้นทีไรก็พระช่วยผมทุกทีอธิษฐานช่วย ช่วยทุกทีคราวนี้ทำไมไม่ช่วยผมแขนขึ้นมาตีพระพุทธรูปเห็นนะไปเป็นเปรตหลวงปู่แหวนได้หลวงปู่แหวนแผ่เมตตาให้ใช่ไหมเดินจงกรมไปจงกรมมาไปห้อยหัวลงมาหลวงปู่ก็ไม่สนใจนั่นนะมันก็ห้อยหัวฟรีไปทีนี้มันมาบ่อย กำหนดไปสามมันดูสิมันเป็นอะไรนั่นแหละบอกผมเป็นเปรตอยู่เขาเชียงดาวนั่นแหละทีนี้ก็ไปตีพระในถ้ำก็สินั่นแหละนะนักเลงใหญ่ไปป้นเขาเขาก็เลยฟันเอาเจ้าทรัพย์มันรู้ตัวก็สู้กันก็โดนฟันมาสิเจ็บนั่นแหละ นั่นแหละที่แกไปตีเหมือนออกกำลังมันก็เลยป่วยหนักเลยตายไปสู้เปรตเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะโยมมันพระเจ้าพ่อที่ไหนพระเจ้าแม่ที่ไหนจะช่วยใช่ไหมนั่นแหละก็ตัวเราทำเองแล้วทีเนี้ยนั่นแหละเจ็ดดวงใจเรานั่นแหละพ่อแม่ก็อยู่บ้าน พ่อแม่ก็ไปสวรรค์ไปนิพพานอะไรก็ไปใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ไอ้ลูกมันดื้อนั่นน่ะมันก็ว่าพ่อแม่ไม่เห็นช่วยอะไรต่ออะไรพ่อแม่ไม่ส่งเสียอะไรต่ออะไรปืนมายิงหน้าบ้านซะอีกนั่นน่ะนั่นน่ะเมาแล้วเนี่ยจึงบอกว่าเรานึกนะวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดแม่แบบไว้นั่นแหละให้เรามาพักพิงกันนะให้ญาติโยมนั่นแหละวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดกลางๆไม่ต้องเห็นมาใครมาถือศีลก็มาอยู่กันนั่นมาภาวนากันนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความสามัคคี บนโลกเนี่ยถ้าเอาแบบหลวงพ่อสนองไว้ใช้จะมีความสุขนะจะเอาแบบครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อชาหลวงพ่อมั่นเนี่ยหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ฟันนี่นะนี่แหละท่านบอกว่าให้ญาติโยมเนี่ยปลูกผลไม้กลากไม้ไว้เยอะ นั่นแหละจะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์เราก็เอาผลมากลากไม้นี่แหละไปแลกกันมาได้กินนั่นแหละเห็นมานั่นแหละได้กินได้อยู่กันนั่นแหละบางคนบอกว่าไปปลูกต้นตาลมึงบ้าไงไปปลูกต้นตาลเดี๋ยวนี้รวย พอ20 ปีขายลูกตาลรวยเลยตอนนี้เห็นมาเชื่อองค์พระบาทสมเด็จ เพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมปลูกไว้ให้ลูกหลานมันได้กินแล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะลิงก็จะไม่มีกินในป่าในดงต้องมาขออยู่ข้างถนนนั่นน่ะเห็นไหมลำบากทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าความดีเนี่ยที่บอกว่าต้นตระกูล ปู่ย่าตายายเนี่ยปลูกกันไว้พวกเรานี่ถอนหมดโคนหมดใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ลำบากสิลูกหลานเนี่ยธรรมชาติก็มาย้อนสอนมาฆ่าลูกหลานนั่นน่ะธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติมันก็ทำลายเรานั่นน่ะพอเราไปทำลายเขาก่อนนั่นน่ะก็ท่านบอกพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้อย่างนี้นะ
เพราะฉะนั้นน่ะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยได้ทำลายเท่าไหร่แต่มนุษย์นี่มนุษย์สองมือนี่ปากเดียวสองมือนี่เก่งมากนะนายโยมใช่ไหมฝานไม่ได้แล้วฝานไม่ทันใจใช้เลื่อยไฟฟ้านั่นเห็นไหมเกิดมา800 ปี900 ปี ข้อสามนาทีเท่านั้นเองเห็นไหมหมดเลยไอ้เพชรบงเพชรบูรณ์เลี่ยมเตียนหมดโอ้โหมนุษย์เก่งนั่นก็บุญกุศลวันนี้อาตมาก็พอสมควรแก่เวลาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาเทศน์อีกเนาะจะขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรม ก็ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้อยู่ในภูมิมหาลาภขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอดห้าพันปีนี้ด้วยกันทุกคนเทอญให้สุขกายสุขใจนะให้พ้นทุกข์ พ้นบ่วงมารขอให้นั่นแหละขอให้พ้นบ่วงมารเนาะถูกฟ้าฝนลมก็จะได้มีกำกายประเทศไทยเราเลยเจ้าพระคุณเลยในไอ้ติ่งได้หนักๆก็ขอให้ขึ้นฟ้าไปเถอะพัดขึ้นฟ้าไป